โพสต์เศร้าจะทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้งสามไหมส่งกำลังใจการวิภากรเมียเสกเปิดภาพล่าสุดร้องไห้หนักเกิดอะไรขึ้นการวิภากรภรรยาเสกโลโซโพสต์ภาพกับสามีพร้อมแคปชั่นว่าฉันจะตายตอนไหนยังไม่รู้เลยจะทันได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้งสามไหมเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นก่อนจะโพสต์ภาพล่าสุดลักษณะผมยุ่งหน้าตาเหมือนร้องไห้หนักพร้อมเนื้อเพลงเศร้าว่าจมอยู่กับตัวเองติดอยู่กับเวลาทำไมเธอไม่มาเธอหายไปนานเหลือเกินยังมีคนที่คอยอยู่วันและคืนเฝ้ามองเหม่อใครทำให้เธอห่างเหินผ่านไปแต่ละวันก็ยังหวั่นในใจว่ามันเกิดอะไรกับรักที่เธอให้มาเธอยังรักฉันหรือเปล่าเธอมีใครสำคัญกว่าเพียงแค่คิดยังปวดร้าวโดยมีแฟนคลับเข้ามาสอบถามพร้อมส่งกำลังใจให้รัวๆอาทิสู้ๆนะครับพี่การน้องเป็นห่วงนะครับพี่อย่าคิดมากนะครับพี่การคิดถึงตัวเองให้มากๆนะครับพี่เปลี่ยนโหมดไปฟังเพลงกอดกอดนะคะคนดีอย่าร้องไห้นะคะเป็นห่วงเสมอค่ะร้องไห้ทำไมคะพี่ไม่เครียดไม่คิดมากนะคะเป็นห่วงนะครับพี่หาจิตแพทย์ช่วยได้ค่ะเป็นต้น